เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ77 The phrase and exchange like that line 9-10 refers to เขาบอกว่าวลีที่ว่า and exchange like that อะในบรรทัดที่9ถึง10เนี่ยพูดถึงอะไรอ้างถึงอะไรข้อ1 an awkward conversation with no eye contact ก็คือการสนทนาที่รู้สึกแปลกอะที่ไม่มีอะไรนะการสบสายตาเลยเนาะข้อ2การ a conversation between two persons ก็คือการสนทนาระหว่าง2คนข้อ3 eye contact with an inferior ก็คือการสบสายตาด้วยความรู้สึกขัดสนเนาะข้อ4 lack of confidence to convey messages ก็คือการขาดความมั่นใจที่จะสื่อข้อความออกมาและข้อ5 anxiety ที่ arising from tense conversation ก็คือanxiety ก็ความวิตกกังวลคำว่า anxious เป็นอะไร feeling anxious เป็น adjective กับ anxiously เป็น adverb เนาะ arising แปลว่าเกิดก็คือความวิตกกังวลที่เกิดจากอะไร tense conversationการสนทนาที่ตึงเครียดมาดูการ an exchange like that อันนี้เราก็มาอ่านประโยคอันข้างหน้าก่อนเนาะนี่ไงเขาบอกว่าการที่สองฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงสายตาอย่างสิ้นหวังเนี่ยทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นแล้วก็ทำให้บทสนทนาเนี่ยมันล้มเหลวได้เนาะอันนี้แค่นี้เลยแล้วเขาบอก an exchange like that would affect everyone confidence ก็คือการทำอย่างนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนอย่างนั้นอ่ะมันทำให้มันส่งผลกระทบถึงความมั่นใจของทุกคนนะคะดังนั้นเขาพูดถึงอะไร avoiding eye contact ใช่ไหมการหลบสายตาอะไรคือการหลบสายตาบ้างเอามีอยู่ข้อเดียวอันนี้ข้อ1เขาบอก awkward ก็คือแปลกการสนทนาที่แปลกที่ไม่มี eye contact เลยก็คือ an exchange like that refers to an awkward conversation with no eye contact นั่นเองค่ะตอบข้อ1เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ